สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery ช่วงนี้จะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนะครับนาทีที่มีการยิงขีปนาวุธอย่างน้อย5ลูกด้วยกันนะครับเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกานั่นเองถือได้ว่าเป็นการตอบโต้ที่ทันควัน1วันนะครับหลังจากที่เกาหลีเหนือนั้นได้ทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยกลางครับคณะเสนาธิการทหารร่วมของกองทัพเกาหลีใต้ได้เปิดเผยภาพนี้ครับนี่แหละครับเป็นนาทีที่ขีปนาวุธถูกยิงออกมาจากเครื่องยิงขีปนาวุธแบบเคลื่อนที่ระบุวันที่ก็คือวันนี้เลยนะครับพุธที่5ตุลาคมเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบร่วมกันระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ขีปนาวุธถูกยิงออกมาจากสถานที่ที่ไม่ได้เปิดเผยนะครับในเกาหลีใต้แล้วก็ไปตกยังทะเลโดยมีขีปนาวุธอย่างน้อย5ลูกที่ทั้งสร้างโดยสหรัฐแล้วก็เกาหลีใต้เองแต่ทั้งสหรัฐและเกาหลีใต้ไม่ได้ระบุนะครับว่าจำนวนขีปนาวุธที่ยิงออกไปนั้นเป็นจำนวนตัวเลขเท่าไหร่อย่างชัดเจนครับแถลงการของกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าขีปนาวุธที่ยิงในการซ้อมรบนั้นวันนี้เนี่ยเป็นขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยการยิงระยะใกล้แบบที่เรียกว่า ATACMS ที่สร้างโดยสหรัฐครับโดยทั้งฝ่ายของเกาหลีใต้และสหรัฐนั้นต่างยิงขีปนาวุธนี้ออกไปฝ่ายละ2ลูกด้วยกันนอกจากนี้กองทัพเกาหลีใต้ยังเปิดเผยด้วยว่าเกาหลีใต้ได้มีการซ้อมยิงขีปนาวุธของเกาหลีใต้เองที่มีชื่อว่าพยอนมู2แต่ปรากฏว่าล้มเหลวครับขีปนาวุธตัวนี้เนี่ยได้ตกลงในขณะที่ยังอยู่ห่างจากเป้าหมายหลังจากเพิ่งยิงออกไปได้เพียงไม่นานแต่ไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าตกลงไปที่ไหนกองทัพเกาหลีใต้ยืนยันนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บครับคณะเสนาธิการทหารร่วมกองทัพเกาหลีใต้ระบุในวันนี้นะครับ5ตุลาคมว่าการซ้อมยิงขีปนาวุธครั้งนี้เป็นการตอบโต้เกาหลีเหนือที่เพิ่งยิงขีปนาวุธไป1วันก่อนหน้านี้ก็คือวันอังคารที่4ตุลาคมเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยการยิงระยะกลางที่เรียกว่า IRBM ข้ามประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีส่งผลให้ญี่ปุ่นถึงกับต้องประกาศเตือนภัยฉุกเฉินแจ้งให้ชาวญี่ปุ่นรีบหาที่กำบังอันตรายแล้วก็มีรายงานต่อมาด้วยนะครับว่าขีปนาวุธล่าสุดที่เกาหลีเหนือยิงทดสอบเมื่อวานนี้มันคือขีปนาวุธที่มีพิสัยการยิงไกลที่สุดเท่าที่เกาหลีเหนือเคยทดสอบมาครับขณะเดียวกันฝากฝั่งของสหรัฐนะครับก็ได้ขอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประชุมกันในวันนี้นะครับ5ตุลาคมมานั่งหารือกันประเด็นเกาหลีเหนือทันทีแต่จีนและรัสเซียคัดค้านนะครับบอกว่าไม่ต้องการให้การหารือประเด็นเกาหลีเหนือของ15ชาติสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นการหารือแบบสาธารณะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ